ผู้เล่นกองหน้าจำเป็นในชุดแชมป์ซีเกมส์แต่ความเป็นจริงแล้วตำแหน่งถนัดคือกองหลังและทำได้ดีแบบเนียนตาความแข็งแกร่งจนคู่แข่งขยันค่ะชื่อขวัญฤทัยคุณผู้ธรรมค่ะชื่อเล่นชื่อถิ่นภูมิลำเนาบ้านเกิดนะคะอยู่นครสวรรค์ค่ะเล่นบอลตั้งแต่อายุ14ปีถ้าเต็มๆแล้วอะที่เล่นซ้อมมาตลอด14ปีก็ตอนนี้ก็อายุ23แล้วค่ะเล่นบอลมาก็นานแล้วอ๋อตอนนั้นช่วงนั้นซีเกมที่เล่นกองหน้าก็ขาดกองหน้าค่ะก็เลยอาจารย์ก็เห็นว่าเรามีเคยเวลาซ้อมยิงประตูอะไรเงี้ยเรายิงได้ก็จับให้ไปวางเล่นกองหน้าแต่ตำแหน่งจริงแล้วเล่นเซนเตอร์ซ้ำเมื่อไหร่แล้วคิดว่าน่าจะได้ไปชัวร์เพราะว่าเห็นสภาพทีมแล้วทุกคนคือตั้งใจแล้วแบบฟิตกันมากค่ะคือได้ไปคิดว่าได้ไปแน่นอนเพราะความฟิตหรือว่าความพร้อมการเตรียมทีมถึงว่ามันจะช้าแต่ว่ามันก็ประสบการณ์ที่เราเคยเล่นมาคิดว่าน่าจะพาให้เราไปได้ถามว่ากลัวไหมก็กลัวนะคะแต่ถ้าเห็นพวกรุ่นพี่หรือว่าน้องๆซ้อมแล้วไม่กลัวแล้วก็ฝากพี่น้องชาวไทยช่วยเชียร์นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยให้ได้ไปฟุตบอลโลกที่แคนาดาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ